รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการสุนภูมิโฟกัสทุกวันเสาร์เวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.และวันนี้พิธีกรสาวสวยของเราพี่จิลโรเจอร์จะพาเราไปที่ไหนกันบ้างติดตามรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับจิลในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสทุกวันเสาร์เวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.ค่ะและในวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่อรัญญิกค่ะคุณผู้ชมซึ่งเรายังติดค้างเรื่องราวต่างๆอยู่อีกทั้งเรื่องของมีดดาบของขุนนราบริรักษ์และการไปกราบขอพรขอโชคขอลาภกับพระสังฆจายซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนไผ่หนองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมเรื่องราวนั้นเราไปฟังเรื่องราวจากโฟกัสกรุงเก่ากันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะสวัสดีครับโฟกัสกรุงเก่าของเราเมื่อคราวที่แล้วพูดถึงเรื่องของพระราชพิธีปฐมกรรมซึ่งมีพระราชพิธีมัธยมกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ครั้งนี้เราจะมาต่อกันที่การปรับปรุงกองทัพครั้งใหญ่ของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิติดตามกันต่อเลยครับในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตระบุไว้ว่าศักราช914ชวดศกซึ่งก็คือปีพุทธศักราช2095นั่นเองครับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดเกล้าให้มีการดัดแปลงเรือแซให้เป็นเรือชัยและเรือศีรษะสัตว์ต่างๆโดยปีต่อมาคือศักราช915ฉลูศกหรือปีพุทธศักราช2096ก็ทรงโปรดให้กระทำพระราชพิธีมัธยมกรรมที่ตำบลชัยนาทบุรีและในปีถัดมาเนื่องจากการที่พระองค์โปรดให้คล้องช้างเพื่อมาบำรุงกองทัพเป็นการใหญ่จึงได้ช้างพลายพาง60ช้างปีเดียวกันในเดือน12ก็ได้ช้างพลายเผือกตำบลป่ากาญจนบุรีสูง4ศอกเศษชื่อพระคเชนทโรดมถัดมาในปีพุทธศักราช2098วันจันทร์แรม7ค่ำเดือน7ก็ได้ช้างเผือกพลายตำบลป่าเพชรบุรีสูง4ศอกคืบ1ชื่อแก้วทรงบาทมาอีกด้วยครับในแผ่นดินของพระองค์นั้นได้ช้างเผือกมาสู่พระบารมีถึง7ช้างด้วยกันซึ่งถือได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีช้างเผือกคู่บารมีมากที่สุดในสมัยนั้นจึงทรงมีพระนามที่เรียกขานกันสืบต่อมาว่าพระเจ้าช้างเผือกนั่นเองครับสำหรับเรื่องการยกทัพไปตีกรุงละแวกเมื่อคราวที่แล้วที่พูดถึงนะครับในพงศาวดารฉบับอื่นบอกว่ายกทัพไปตีในปีพุทธศักราช2093ส่วนฉบับของหลวงประเสริฐนั้นไม่มีในการยกทัพไปตีในปีนั้นแต่กลับเอ่ยถึงเรื่องการยกทัพไปตีกรุงละแวกในปีพุทธศักราช2099ซึ่งต่างกันถึง6ปีทีเดียวครับสำหรับในการนำทัพไปตีกรุงละแวกตามที่ได้กล่าวไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับพงศาวดารฉบับอื่นระบุไว้ว่าเป็นปีพุทธศักราช2093แต่พงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตที่มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นพงศาวดารที่ถูกบันทึกเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีอยู่ได้ระบุไว้ว่าศักราช918มโรงศกหรือปีพุทธศักราช2099เดือน12แต่งทัพไปละแวกพระยาองค์สวรรคโลกเป็นทัพหลวงถือพล 30,000 ให้พระยามหามนตรีถืออัชยาสิทธิ์พระมหาเทพถือวัวเกวียนฝ่ายทัพเรือไซพระยาพะเยาเป็นนายกองครั้งนั้นลมพัดขัดทัพเรือมิทันทัพบกพระยารามลักษ์ซึ่งเกณฑ์เข้าทัพบกนั้นเข้าบุกทัพในกลางคืนและพระยารามลักษ์นั้นแตกมาประทับใหญ่ครั้งนั้นเสียพระองค์สวรรคโลกนายกองและช้างมารีผลมากครับอย่างไรก็ตามการยกทัพไปในครั้งนี้ตามที่ระบุไว้แสดงให้เห็นว่าเป็นการรวบทัพระหว่างทัพบกและทัพเรือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยครับสำหรับการร่วมมือของกองทัพบกแล้วก็กองทัพเรือในครั้งแรกของกรุงศรีอยุธยานะครับแสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงพิชัยสงครามแล้วก็กองทัพครั้งใหญ่ซึ่งการที่
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิมีโอกาสได้ปรับปรุงพิชัยสงครามแล้วก็จัดแต่งบ้านเมืองครั้งใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่าทางหงสาวดีเกิดเรื่องพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ไม่ยกทัพกลับไปกรุงหงสาวดีแล้วเกิดอะไรขึ้นติดตามกันเลยครับเมื่อพระเจ้าหงสาวดีตะเบงเชเวตี้เสียพระทัยที่มีหัวเมืองรามันกระด้างกระเดื่องมากก็เอาแต่เสวยน้ำจันทร์ไม่สามารถว่าราชการได้ผู้เรงนองขุนศึกคู่พระทัยของพระองค์ต้องว่าราชการแทนขณะนั้นทางหัวเมืองรามันสมิงทอรามบุตรของพญารานตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองมอตมะซึ่งบูเรงนองเคยปกครองอยู่จึงยกทัพไปปราบทำให้สมิงสอหทุตซึ่งเป็นกรมวังมหาเล็กออกอุบายทูลเชิญพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ให้ไปจับช้างเผือกใกล้ๆกับกรุงหงสาวดีจนในที่สุดก็หลวงพระเจ้าตะเบงเชเวตี้สำเร็จจับพระองค์ปลงพระชนเสียแล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็นพระเจ้าหงสาวดีในปีพุทธศักราช2093ครับเรื่องราวความวุ่นวายในกรุงหงสาวดีไม่ได้จบอยู่เพียงเท่านี้นะครับมหายุวราชบุเรงนองจะเข้ามากอบกู้สถานการณ์ได้หรือเปล่าติดตามในโฟกัสคุณเก่าครั้งต่อไปนะครับหรือว่าจะรับฟังละครวิทยุอินโฟติศาสตร์เล่าขานตำนานวีรชนที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 นถึง 18:00 นได้ครับสำหรับในช่วงต่อไปจิวโรเจอร์จะพาไปไหนติดตามกันต่อเลยครับอโยธยาสีรามเทพไทยสถิตสถานบุรพกษัตริย์เนานานสร้างไว้เผ่าไทยได้ปักฐานใต้ร่มท่านนาสเสวตฉัตรปกล่าไซเกริ่งก้องสุพรรณภูมิบรรพชนล้วนจงรักองค์บดินชีวีน้อมจอมจักรินเทิดไทยเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินยอมสละเกริกเกียรติคุณจารึกไว้เล่าขานตำนานวีรชนในช่วง Extreme Focus วันนี้เราก็ยังอยู่กันที่อารัญญิกค่ะแต่ว่าเราก็ยังต้องไปคุยกับคุณตาต่อนะคะเดี๋ยวให้คุณตาเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับมีดของขุนนราบดีรักกันต่อเลยค่ะไปค่ะดาบของขุนนราบริรักษ์ทั้ง3เล่มเลยใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแล้วอันไหนเป็นแบบเหมือนเล่มโปรดของท่านนะคะเล่มแรกนะฮะอ๋อเล่มแรกนี้อันนี้เป็นปอกที่ปอกทองนะฮะหุ้มทองทั้งปลายทั้งโคนทั้งปลายอ๋อสักทองทั้งโคนทั้งปลายทั้งด้ามด้วยด้ามด้วยแล้วด้ามมันเป็นด้ามที่ถักด้วยเงินถักด้วยเงินถักด้วยเงินครับนี่ก็ต่างกันออกไปอันนี้ก็นี่ก็เหมือนกันนะคะที่หุ้มด้วยเงินนะด้ามหุ้มด้วยเงินเครื่องเงินเนี้ยฝากเครื่องเงินสีดำดำเนี้ยอันนี้มันหลุดหายไปฝากหุ้มเงินอันนี้ไม่มีฝากอันนี้เหมือนจะเป็นศิลปะแบบแปลกๆหน่อยใช่ไหมคะคุณตาแล้วก็อาวุธที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็คืออาวุธโบราณของลาวที่เขาใช้ลบบนหลังช้างอ๋ออันนี้คือใช้ของลาวนะครับของลาวมันจะไม่เหมือนกับของไทยเราไม่เหมือนกันเนี่ยมีอยู่4เล่มสามเล่มนะด้านหลังนี้ใช่ไหมคะนะครับดาบเนี่ยก็ดาบแบบพระแสงของเราแบบพระแสงของเราซึ่งเราใช้ลบบนหลังช้างนะครับค่ะหอกหอกเหมือนกันค่ะแล้วก็มีสองเล่มเนี่ยมันมีอีกสองเล่มมันจะตัวมีดเนี่ยมันจะไม่
ไม่เหมือนกันอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันไม่มีด้ามมันยังไม่ได้ทำด้ามเนี่ยก็ยังเก็บรักษาไว้ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติทรัพย์สินของเราที่ได้เอามาจากลาวอย่างนี้นี่เองนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเลยของช่วงของยุคของขุนนราบริลักษ์ใช่ไหมคะคุณตาฟังเรื่องราวจากคุณตาแล้วคุณตาคะหนูอยากดูของจริงค่ะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงหนูจับได้ไหมคะได้ครับหนูขอชักออกมาดูหน่อยนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะนี่เลยค่ะหูหนักเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมโอ้โหเป็นแบบนี้ค่ะอุ้ยสภาพยังดูสมบูรณ์อยู่เลยนะคะไม่สนิมนะไม่สมบูรณ์แล้วอ๋อไม่เป็นสนิมด้วยโอ้โหข้างในก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นฝักไม้ข้างในใช่ไหมคะฝักไม้เกิดอุ้ยสวยค่ะคุณผู้ชมจะบอกว่านี่เป็นลายถักจากเงินอันนี้จากเงินอันนี้เป็นทองอันนี้ก็ทองปอกตรงนี้ก็ทองแล้วก็มีการตีลายด้วยนะใช่ไหมคะลายแบบศิลปะลายเป็นศิลปะของลาวนั่นเองทุกคนมาเห็นแล้วเนี่ยยอมรับว่ามาจากลาวค่ะเพราะนั้นเราก็เชื่อมั่นว่ามาจากลาวจริงๆเพราะขนาดคนลาวเขามาเห็นเขาก็ว่าของลาวแน่นอนนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะเอารถบนหลังช้างของลาวเขาอันนี้ต่อมาเลยอันนี้เงินนะอันนี้ด้ามเงินอันนี้ด้ามเงินหุ้มเงินฝากมาหุ้มด้วยเงินฝากก็หุ้มด้วยเงินนี่เองตรงนี้ขออนุญาตนะคะจะเป็นทรงแล้วก็ไซส์คล้ายกันไซส์เดียวกันเลยมันจะไม่เหมือนกับดาบไทยนะฮะค่ะอันนี้มีตีลายตรงดาบด้วยนะคะนี่เลยโหดูเก่ามากจริงๆค่ะดูแบบเก่ามากๆทุกอย่างก็ยังดูเป็นสมัยนั้นอยู่เลยเราถือว่าท่านเป็นครูของการตีมีดอ่ะเป็นครูของการตีมีดด้วยเพราะท่านอาชีพตีมีดมาก่อนเนี่ยค่ะใช่ไหมทำทองทำมีดมาก่อนอ๋อทุกคนที่ตีมีดก็เลยต้องแบบเหมือนมาเคารพนึกถึงที่เราได้วิชาการทำมาหากินจากท่านมาตราบเท่าทุกวันนี้นี่ก็จะเป็นการแกะลายแบบนี้เห็นไหมนะ จะเป็นแบบนี้ค่ะจริงตรงด้ามนี้ก็มีเหมือนแกะลายไว้ใช่ไหมคะคุณตาแต่ว่าตอนนี้มันเลือนหายไปหมดแล้วคุณผู้ชมคะเราได้เรียนรู้เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปสักการะพระสังฆจายที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลาวแล้วก็มีเจดีย์ที่เป็นแบบชาวลาวด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสักการะพระประธานในพระโบสถ์อีกทีค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเจดีย์ทั้ง2ด้านที่อยู่ข้างพระอุโบสถที่อยู่ทางด้านใน1ด้านนอก1เป็นศิลปะล้านช้างค่ะยืนยันได้เลยค่ะว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดของชาวลาวซึ่งมีศิลปะตรงกับที่เวียงจันทร์ทุกอย่างเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระประธานในพระอุโบสถกันค่ะคุณผู้ชมคะพระประธานเป็นศิลปะสุโขทัยค่ะเชื่อกันว่าสร้างมาพร้อมๆกับวัดในราวๆปีพุทธศักราช2220ค่ะและวันที่ทีมงานเราไปถ่ายทำนั้นก็ได้พบกับนายช่างที่เคยทำการบูรณะพระอุโบสถ
ท่านได้ยืนยันว่าพระอุโบสถหลังนี้ไม่ได้ลงเสาเข็มเลยครับแต่เป็นการสร้างแบบโบราณที่ใช้ท่อนสูงวางรองเป็นฐานเอาไว้ทำให้พระอุโบสถองค์นี้อยู่มาได้นับร้อยๆปีจนถึงปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ชมลองดูรอบๆสิครับพระอุโบสถหลังนี้ไม่มีเสาสักต้นเลยล่ะครับถึงที่นี่แล้วค่ะวิหารพระสังฆจายเป็นที่ที่ประดิษฐานพระสังฆจายและรอยพระพุทธบาทเป็นที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนบ้านไผ่หนองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักการะขอพรกันค่ะคุณผู้ชมคะวิถีชีวิตริมน้ำหน้าเขื่อนแห่งนี้มีความสุขสงบเย็นสบายมากทีเดียวค่ะชาวบ้านที่นี่เขาจะรู้จักกันหมดเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะมีงานประเพณีอะไรก็ตามชาวบ้านที่นี่เขาจะมาร่วมแรงร่วมใจทำกันอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะไม่เหมือนกับคนในเมืองค่ะคุณผู้ชมที่ต่างคนต่างก้มหน้าก้มตาทำกิจของตัวเองโดยที่ไม่ได้มองคนรอบข้างเลยล่ะค่ะที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ไกลมากนักที่ยังรักษาวัฒนธรรมแบบชาวบ้านเอาไว้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะและในช่วงต่อไปโฟกัสจัดของดีเราก็ยังอยู่กันที่การตีมีดอารันยิกแต่ในครั้งนี้จิวขอนำเสนอแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีการตีมีดแบบโบราณแท้ๆค่ะคุณผู้ชมจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะในช่วงโฟกัสจากของดีวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่อลันยิกค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูวิธีการตีมีดแบบโบราณค่ะไหนเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้คุณพี่แนะนำตัวหน่อยค่ะนี่คุณพ่อใช่ไหมคะครับคุณพ่อแนะนำตัวหน่อยค่ะคุณพ่อชื่ออะไรคะผมชื่อประทีปบุญสถานครับประทีปบุญสถานบุญสถานครับบุญสถานครับผมเป็นลูกชายนะครับชื่อประเวศอุตสานครับวันนี้หนูอยากจะมาแบบเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการตีมีดแบบโบราณคือเริ่มมาตั้งแต่ปู่มาแล้วปู่ทำมาแล้วก็พ่อแล้วก็มาผมผมนี่รู้สึกว่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วอ๋อเป็นชุดสุดท้ายเพราะว่าลูกๆก็เขารับราชการกันหมดอ๋อผมไม่มีต่อแล้วผมไม่มีต่อแล้วแต่ถ้าเกิดอยากมีคนมาทำต่อคุณพ่อก็ยินดีที่จะสอนใช่ไหมครับที่สอนใช่ค่ะเราไปดูเลยดีกว่าเพราะว่าแต่ละขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานพอสมควรใช่ไหมคะครับโอเคงั้นผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไม่รอช้าค่ะไปค่ะเอาเหล็กเข้าไปในเตาไฟนะครับเพื่ เผาให้เหล็กมันอ่อนตัวเพื่อเวลาสะดวกหรือ ง่ายต่อการตีคนตีจะประกอบด้วย3คนคือลูกกลางแล้วก็ลูกไฟลูกเตานี้นะครับ3คนจะผัดกันตีโดยมีจังหวะในการตีคนละทีครับโดยในเตาเนี่ยจะเป็นคนคอยจับเหล็กแล้วพลิกให้ได้รูปแบบตามมีดอย่างที่เราต้องการครับหนึ่งเซตเราต้องพักก่อนใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าคือเหล็กท่อนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องจะตี3แดงคือเริ่มจากตีหัวก่อนหัวมีดนะครับว่าอยากได้หัวไหนแล้วก็มาตีตามลำตัวแล้วก็มาตีท้ายคือกันคือส่วนที่ใส่ไปในด้ามไม้เพื่อจับครับหลังจากขั้นตอนนั้นแล้ว
อันนี้คือพักรอเอาดาบนี่เข้าไปจุ่มใหม่ครับเผาใหม่เผาใหม่อันนี้ตีหัวครับอันนี้ตีขั้นตอนการตีหัวมีดครับหลังจากตีแล้วนะครับเหล็กที่ได้ก็จะเป็นรูปเป็นมีดนะครับเป็นรูปโครงของมีดนะครับค่ะของมีดก็คือตี3แดงที่บอกคือตีส่วนหัวส่วนกลางแล้วก็กันคือส่วนนี้ที่อยู่ในด้ามไม้นะครับค่ะแล้วเสร็จแล้วก็จะเข้าทางนี้จะทำคนเดียวแล้วครับช่างในเตาจะทำคนเดียวโดยการทำให้มีดมีรูปที่ชัดเจนขึ้นเขาเรียกการซ้ำมีดนะครับคือขั้นตอนนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วซ้ำมีดเสร็จแล้วจะเป็นรูปมีดที่ชัดเจนขึ้นแบบนี้ต่อมานี่ก็คือการหลังจากผ่านการหลับเหล็กมานะครับและซ้ำมีดมาแล้วอันนี้ซ้ำมีดแล้วจะเป็นการไหมีดนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการไหมีดครับจะเป็นการเก็บรายละเอียดอีกทีนะครับจากเหล็กที่ตีมาแล้วเนี่ยมาเก็บให้มันเป็นรูปมีดที่มันชัดเจนขึ้นแล้วก็ทำให้มันตรงนะครับดัดมีดเหมือนดัดมีดให้มันตรงด้วยครับเพราะที่ออกมาจากเตาเหล็กบางทีมีดมันจะบิดนิดๆหน่อยๆคือขั้นตอนนี้จะทำให้มีดแต่ตัวมีดตรงขึ้นนะครับเหมือนการดัดมีดนะครับทั้งตัวมีดเองทั้งการเองให้มันตรงขึ้นนะครับค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการไหมีดนะครับเสร็จแล้วครับนี่คือขั้นตอนการไหมีดแล้วก็จะได้มีดที่ชัดเจนขึ้นตรงนะครับแล้วก็เป็นรูปมีดที่ชัดเจนนะครับค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะใช้เข้าเครื่องแล้วครับเข้าเครื่องจะใช้เครื่องมือนะครับเจียต่อไปคือเจียใช่ครับเขาเรียกการปัดมีดการทำมีดแบบโบราณยังไม่หมดเท่านี้แน่ๆค่ะไว้มาติดตามการทำให้มีดนั้นคมในสัปดาห์หน้ากันต่อนะคะสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวารวดีศรีแผ่นดินผืนนี้สร้างมาด้วยความรักหยาดเหงื่อและชีวิตของผู้คนมากมายแห่งเราอาณาประชาราษฎร์และสมณชีพราหมณ์สืบต่อไปตราบจนชั่วกระปวสานจนเวลาผ่านไปจากรุ่นสู่รุ่นความรักได้กลับกลายเป็นความแตกแยกเจ้าเย่พี่ถามเจ้าอีกครั้งว่าเจ้าคิดจะชิงราชบัลลังก์กับพี่ใช่หรือไม่ราชบัลลังก์แห่งนี้หาใช่ของสมเด็จพี่ไม่หากแต่ควรจะไปของหม่อมฉันผู้ซึ่งมีความสามารถกว่าตั้งแล้วแผ่นดินที่เคยมั่งคั่งและมั่นคงก็กลับต้องสิ้นเอกราชกว่าจะกลับมาเป็นแผ่นดินที่รุ่งเรืองได้ดังเดิมต้องเสียเลือดเนื้อไปเท่าใดร่วมย้อนอดีตรำลึกไปกับเราทีมงานรังสิมันในเล่าขานตำนานวีรชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 นถึง 18:00 นน้ององค์ขาวเจ้าหาต้องเป็นกังวลไปพี่จะอยู่ดูแลแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแห่งนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยปราบจนชั่วลูกสืบหลานคุณผู้ชมสำหรับเนื้อหาภายในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสของเราภายในวันนี้คุณผู้ชมคงจะเต็มอิ่มกันไม่มากก็น้อยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมยังไม่เต็มอิ่มแล้วก็สามารถไปติดตามรับฟังกันได้ในรายการเล่าขานตำนานวีรชนที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพบกทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 นถึง 18:00 นค่ะแล้วมาต่อกันได้ในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสภายในวันเสาร์นะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนโฟกัสจัดของดีจะมีอะไรรอเราอยู่ติดตามชมกันให้ได้นะคะและในวันนี้จูต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ